สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักกับตัวไทม์เมอร์สลับเปิดปิดนะครับตอนนี้ผมเสียบปลั๊กให้เห็นนะครับว่ามันทำงานสลับเปิดปิดหลักวินาทีเลยนะครับเพราะนั้นเราสามารถตั้งค่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหลักหน่วยและหลักสิบว่าเราจะเอากี่ชั่วโมงกี่วิหรือกี่นาทีก็ได้นะครับทั้งซ้ายและขวามันก็จะทำงานสลับกันอยู่อย่างนี้นะครับในกรณีนี้ผมตั้งไว้ที่ทำงานที่2วิสลับ7วินะครับเพราะนั้นเราดูตัวเลขได้เลย7วิมันก็ทำงานแค่7วิเห็นไหมฮะเสร็จแล้วจะสลับไปที่2วินะครับ1 2 1 2 3 4 5 6 7ครับไทม์เมอร์ตัวนี้ก็เหมาะสำหรับพวกฟาร์มเห็ดนะครับที่ต้องการพ่นหมอกน้อยๆนะครับระยะเวลาน้อยๆแต่บ่อยครั้งนะครับก็ตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้นะครับเพื่อไม่ให้น้ำไปขังหน้าก้อนหรือว่าจะเป็นผักไฮโดรโปนิกก็สามารถนะครับพ่นเพื่อลดอุณหภูมิเลี้ยงไว้ได้ทั้งวันนะครับ